บทที่31คุณนายราศีวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2516คุณนายดวงสุดาลงทุนขับรถมาวัดป่ามะม่วงด้วยตนเองตามคำขอร้องของบิดาและมารดาเท่าแก่เสงกับคุณกิมง้ออยากมาฟังพระสงฆ์สวดธรรมจักรในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นิมิตในกรรมฐานบอกให้มาเนื่องจากว่าคนทั้งสองปฏิบัติก้าวหน้ามากจนสามารถเกิดนิมิตได้ตรงกันหลังจากปรึกษาหารือกันแล้วจึงแจ้งความจำนงให้บุตรสาวทราบบังเอิญคนขับรถประจำตำแหน่งของท่านผู้ว่าขอลากลับบ้านเพื่อไปฉลองปีใหม่กับครอบครัวจึงตกเป็นหน้าที่ของคุณนายที่จะต้องสงเคราะห์บิดามารดาเป็นการสงเคราะห์ที่เจ้าตัวเต็มใจเป็นอย่างยิ่งผู้คนมาวัดกันมากมายตั้งแต่เด็กอายุ 8-9 ขวบไปจนถึงคนชราและส่วนใหญ่ก็เป็นเพศหญิงพวกผู้ชายคงจะพากันไปกินเหล้าฉลองปีใหม่เพลินอยู่ไม่ยอมมาวัดบรรดาแม่ครัวต้องทำงานกันหนักเพราะแขกเรือทยอยกันมาอย่างไม่ขาดระยะเว้นแต่ผู้ที่มาปฏิบัติกรรมฐานซึ่งพวกเขาไม่รับประทานอาหารมื้อเย็นเวลา20นาฬิกาทุกคนไปรวมกันที่ในพระอุโบสถและทำวัดเย็นร่วมกันกับพระภิกษุทั้งวัดจากนั้นเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นเวลา1ชั่วโมงแล้วพระภิกษุและคฤหัสถ์ปฏิบัติกรรมฐานจนถึงเวลา23นาฬิกาปฏิบัติกรรมฐานเสร็จจึงพร้อมใจกันแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์และเจ้ากรรมนายเวรใกล้เวลาเที่ยงคืนคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักรไปจนถึงเวลา1นาฬิกาของวันใหม่หลังจากนั้นพระภิกษุและคฤหัสถ์ทำวัดเช้าร่วมกันเป็นการต้อนรับวันใหม่ที่เฒ่าแก่เสงและคุณกิมง้อไม่เคยประสบมาก่อนคนทั้งสองอิ่มบุญจนลืมความง่วงและตั้งปณิธานไว้ว่าจะมาฉลองปีใหม่ที่วัดป่ามะม่วงทุกปีจนกว่าสังขารจะไม่อำนวยการทำวัดเช้าเสร็จสิ้นลงเมื่อเวลาตีสองทั้งพระและคฤหัสถ์ต่างแยกย้ายกันกลับไปยังกุฏิของตนผู้ที่ยังไม่ง่วงก็จะปฏิบัติกรรมฐานต่อโดยไม่หลับนอนส่วนคนที่ทนง่วงไม่ไหวก็จะนอนเอาแรงเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วลุกขึ้นมาปฏิบัติกรรมฐานตอนตีสี่เวลา8นาฬิกาของเช้าวันที่1มกราคม2517คุณนายดวงสุดาและผู้บังเกิดเกล้าทั้งสองจะมาลาท่านพระครูกลับกรุงเทพเมื่อมาถึงกุฏิของท่านก็เห็นคนนั่งรอเต็มไปหมดท่านพระครูยังไม่ลงมาจากชั้นบนเสียงเอะอะโวยวายดังขึ้นตามด้วยเสียงแก้วแตกดังเพลงความอยากรู้อยากเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นทำให้คุณนายพาร่างอันอุดมไปด้วยก้อนเนื้อและไขมันออกไปยังหลังกุฏิอันเป็นที่มาของเสียงภาพที่เห็นทำให้คุณนายถึงกับอ้าปากค้างผู้หญิงอายุประมาณ40กำลังคว้างแก้วใส่ผู้ชายวัยเดียวกันฝ่ายนั้นหลบอุตรุดกระทั่งพวกแม่ครัวมาช่วยกันยื้อยุดหล่อนเอาไว้ปล่อยกูนะกูจะไปฆ่ามันหล่อนตะโกนและดิ้นรนใจเย็นๆค่ะคุณนายนี่ในวัดนะคะไงก็เกรงใจหลวงพ่อท่านมั่งนางบุญรับเตือนสติคนที่นั่งในกุฏิทยอยกันออกมาดูคุณนายดวงสุดามองอย่างสังเวชนึกตำหนิสตรีผู้นั้นที่ไม่มีความอดกลั้นแม้ในวัดในวาอารามนางกิมเองซึ่งมารอท่านพระครูสอบอารมณ์พร้อมสามีและลูกชายเห็นคุณนายดวงสุดาเดินออกไปก็ลุกตามกิมเอง
อย่าออกไปไม่ใช่เรื่องของเราคหบดีบอกภรรยาหากความอยากรู้อยากเห็นตามวิสัยของหญิงทำให้หล่อนขัดคำสั่งของผู้เป็นสามีพ่อออกไปก็สบตาเข้ากับสตรีที่ดูเหมือนกำลังบ้าคลั่งคนนั้นเลยถูกหางเรียกเข้าอย่างจังมองอะไรระวังเถอะอีพวกชอบเสือกเรื่องของชาวบ้านกูจะตบล้างน้ำเสียให้เข็ดหล่อนว่าใส่หน้านางกิมเองภรรยาคหบดีถอยกรูดเข้ามาตามด้วยภรรยาของผู้ว่าราชการจังหวัดคนแรกเข้ามานั่งข้างๆสามีพลางนึกในใจว่าอยู่ดีไม่ว่าดีนะเราถูกด่าฉลองปีใหม่แต่เช้าสวยชะมัดคุณนายดวงสุดาไม่ถึงกับเข้ามานั่งเพราะอยากรู้หล่อนจึงเดินไปด้อมๆมองๆอยู่แถวๆประตูหลังกุฏิผู้หญิงคนนั้นสะบัดแขนอย่างแรงหลุดจากการเกาะกุมหล่อนวิ่งไปคว้าไม้ได้ท่อนหนึ่งจึงตรงเข้าไปหาคนเป็นสามีฝ่ายนั้นรีบวิ่งไปที่รถเก๋งไขกุญแจเข้าไปนั่งประจำที่คนขับได้อย่างหวุดหวิดคนเป็นเมียก่นด่าหยาบๆคล้ายๆใช้ไม้ทุบกระจกหน้ารถจนกระจกร้าวเป็นทางหล่อนกระชากที่ปัดน้ำฝนหน้ารถออกมามันบาดมือหล่อนจนเลือดแดงฉานสามีหล่อนสตาร์ทรถหล่อนจึงวิ่งไปขวางหน้าเอาไว้เอาเลยมึงชนกูซะให้ตายเลยสามีบีบแตรเป็นการเตือนให้ถอยหากภรรยาไม่ยอมถอยเขาจึงไขกระจกลงยื่นหน้าออกไปตะโกนว่าไม่ถอยกูชนจริงๆนะแล้วไขกระจกขึ้นดังเดิมเร่งน้ำมันอย่างแรงเป็นการขู่ถ้าหล่อนไม่ยอมถอยเขาก็จะชนให้ตายไปเสียเลยผู้พันอย่าชนค่ะยาพวกแม่ครัวร้องเสียงหลงคนหนึ่งวิ่งไปยืนคู่กับหญิงคนนั้นคิดว่าคนขับคงไม่กล้าชนป้าถอยออกไปไม่งั้นผมชนนะเขาเปิดประตูตะโกนบอกแล้วรีบปิดเตรียมพร้อมที่จะออกรถหญิงผู้บ้าคลั่งกระโดดขึ้นไปยืนหลาบนกระโปรงหน้ารถใครคนหนึ่งพูดขึ้นว่าป้าไปเรียกคุณนายลงมาเถอะประเดี๋ยวผู้พันแกแกล้งขับเร็วๆคุณนายก็ตกลงมาคอหักตายหรอกเฮ้ยใครมันจะฆ่าเมียได้ลงคอวะลูกเต้าก็มีด้วยกันโน่นยืนตัวสั่นงันงกอยู่โน่นนางบุญรับชี้ไปที่เด็กหญิงอายุ 6-7 ขวบที่ยืนอยู่กับพี่เลี้ยงคุณนายดวงสุดามองไปที่เด็กทั้งสองซึ่งยืนห่างจากหล่อนประมาณ3วาหน้าตาท่าทางของแกดูตื่นตระหนกหัวใจดวงน้อยคงแทบจะแหลกสลายเพราะการกระทำของพ่อกับแม่คุณนายไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดสองคนนั้นจึงทำร้ายจิตใจลูกได้ถึงปานนี้เสียงแม่ครัวคนที่สาวกว่าบอกนางบุญรับอีกว่าเร็วๆสิป้าไปเอาตัวคุณนายลงมาหน่อยฉันว่าผู้พันแกกล้าฆ่าคุณนายนะผู้ชายที่กำลังหลงเมียน้อยน่ะฆ่าเมียหลวงได้นะป้าถ้าอย่างนั้นพวกเองก็ไปช่วยฆ่าหน่อยไปเร็วๆเข้านางชักชวนพรรคพวกพรางวิ่งนำไปที่รถผู้ชายคนนั้นกำลังเคลื่อนรถออกป้าคนที่ไปยืนขวางรีบพาตัวเองหลบออกไปด้วยความกลัวตายผู้หญิงบ้าคลั่งที่ยืนราอยู่ที่กระโปรงรถก็เปลี่ยนเป็นนั่งยองๆหันหน้าเข้าหาคนขับชี้หน้าด่าเปล่าๆสลับกับเสียงกรีดกรีดแสบเก้าหูนางบุญรับวิ่งไปเคาะกระจกด้านคนขับโกหกหน้าตาเฉยว่าผู้พันหยุดก่อนหลวงพ่อเรียกผู้พันเหยียบเบรกหากยังไม่ยอมลงมาจากรถเพราะกลัวภรรยาคุณนายลงมาเถอะค่ะหลวงพ่อท่านเรียกนางบอกผู้หญิงที่กำลังบ้าคลั่งสงสารหล่อนจับใจเพราะรู้เรื่องราวของหล่อนเป็นอย่างดีผู้พัน
ทำร้ายจิตใจหล่อนเกินไปอาจหารควงเมียน้อยมากราบอวยพรหลวงพ่อทั้งที่รู้ว่าจะมาพบหล่อนที่นี่แล้วเมียน้อยก็ใช่ใครที่ไหนเป็นเพื่อนรักเพื่อนใกล้ของหล่อนนั่นเองอุตส่าห์พามาเข้ากรรมฐานกินด้วยกันนอนด้วยกันอยู่ที่วัดแล้วจู่ๆก็มากลายเป็นเมียน้อยของผัวหล่อนหากนางบุญรับเป็นหล่อนก็คงแค้นแทบกระอักเหมือนกันได้ยินว่าหลวงพ่อเรียกคุณนายราศีก็ได้สติหล่อนหยุดด่าและหยุดร้องกรีดกรีดกระโดดลงจากกระโปรงรถอย่างระมัดระวังแล้วเดินเชื่องเชื่องเข้าไปในกุฏิพันเอกประวิตรเห็นภรรยาเดินไปยังกุฏิท่านพระครูคิดว่าหล่อนคงจะต้องฟ้องท่านเกี่ยวกับความผิดของเขาและยอมให้หล่อนฟ้องข้างเดียวไม่ได้เขาต้องตามไปชี้แจงท่านจะได้ไม่ฟังความข้างเดียวคิดได้ดังนี้ก็ก้าวลงจากรถเดินตามภรรยาไปห่างๆคุณนายราศีเข้ามานั่งคอยท่านพระครูตรงหน้าอาสนะพยายามสงบอารมณ์อย่างที่สุดครั้นเห็นผู้เป็นสามีความข้างแค้นประดังขึ้นมาอีกหล่อนคว้าได้ถ้วยน้ำชาก็คว้างไปที่ใบหน้าของเขาถ้วยกระเบื้องประทะเข้าตรงหน้าผากอันล้านเลี่ยนยังผลให้มันบวมปูดเขียวปัดขึ้นมาในพริบตาพันเอกวัย40มีอาการเลือดขึ้นหน้าเขาตรงเข้ามาหาภรรยาและตบหน้าหล่อนไปหลายทีจนหน้าซีดเซียวนั้นหันซ้ายหันขวาไปตามแรงตบคนที่นั่งรออยู่ลุกขึ้นห้ามพวกผู้ชายจับตัวผู้พันพวกผู้หญิงจับคุณนายราศีกุฏิอันเงียบสงบของท่านพระครูจึงกลายเป็นโรงงิ้วไปตามหลวงพ่อลงมาเร็วๆเข้าคหบดีสั่งนายสมชายซึ่งยืนอ้าปากค้างดูเหตุการณ์อยู่เด็กหนุ่มจึงวิ่งขึ้นไปยังกุฏิชั้นบนละล่ำละลักบอกท่านพระครูว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับหลวงพ่อผู้พันกับคุณนายใช้กุฏิหลวงพ่อเป็นเวทีมวยไปซะแล้วหลวงพ่อลงไปเป็นกรรมการหน่อยเถอะครับไม่งั้นคุณนายราศีได้หมดราศีกันคราวนี้แหละแม้จะอยู่ในภาวะที่เรียกว่าหน้าสิวหน้าขวานหากนายสมชายก็ยังอุตส่าห์มีแก่ใจสร้างอารมณ์ขันห้ามไม่ได้หรอกสมชายเรื่องของผัวเมียฉันไม่กล้าเข้าไปยุ่งหรอกท่านพูดด้วยเสียงปกติไม่ตื่นเต้นไม่ยินดียินร้ายเพราะจิตของท่านมั่นคงแล้วไม่หวั่นไหวสั่นคลอนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและถ้าเกิดเขาฆ่ากันตายในกุฏิหลวงพ่อล่ะเรื่องมิดังไปถึงไหนๆหรือเด็กหนุ่มมีท่าทีกังวลไม่ถึงขั้นนั้นหรอกสมชายถ้าเขาตีกันอยู่ในกุฏิฉันหรือว่าอยู่ในบริเวณวัดป่ามะม่วงเขาก็จะไม่ตายเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่แต่ถ้าพ้นเขตวัดไปเมื่อใดรับรองว่าตายทั้งคู่สองคนนี้กำลังชะตาขาดถ้าเธอกลัวตายก็ลงไปดูลาดเหลาก็แล้วกันอย่าให้เขาออกนอกเขตวัดท่านสั่งเสียงเรียบลูกศิษย์ก้นกุฏิจึงจำต้องลงมาข้างล่างเมื่อเขาเปิดประตูออกมาทุกคนชะเง้อมองด้วยคิดว่าเป็นท่านพระครูการตะลุมบอลของสองสามีภรรยาก็ชะงักลงประเดี๋ยวหลวงพ่อจะลงมาเขาบอกทุกคนในที่นั้นได้ยินว่าหลวงพ่อจะลงมาคุณนายราศีก็หยุดอารวาสนายสมชายจัดการหาหยูกยามาทำแผลให้หล่อนนายสมชายจัดการหาหยูกยามาทำแผลให้หล่อนแผลซึ่งถูกที่ปัดน้ำฝนบาดพวกผู้ชายก็หายาหม่องมานวดหน้าผากบริเวณที่ปูดโปออกมาให้พันเอกประวิตรคุณนายดวงสุดาใจเต้นไม่เป็นสัมตลอดเวลาที่เกิดเหตุการณ์ส่วนบิดามารดาของหล่อนเพียงแต่ตกใจเล็กน้อย
ด้วยได้ฝึกจิตไว้ดีแล้วครูใหญ่ๆท่านพระครูจึงเปิดประตูออกมาทุกคนต่างทำความเคารพด้วยการกราบ3ครั้งท่านเดินไปยังอาสนะพันเอกประวิตรและภรรยานั่งหมอบอยู่ต่อหน้าท่านคุณนายราศีร้องไห้กระซิกกระซิกมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันก็ได้ทำไมถึงต้องลงไม้ลงมือกันท่านพูดเสียงเบาจนเกือบจะกระซิบด้วยต้องการให้ได้ยินกันเพียง3คนหลวงพ่อคะหนูทนไม่ไหวแล้วเขาทำร้ายจิตใจหนูทำร้ายจิตใจลูกคุณนายราศีพูดเสียงปนสะอื้นก็เราอย่าไปยอมให้เขาทำร้ายสิใจของเราไปให้คนอื่นเข้ามาทำร้ายได้ยังไงไหนเขาทำยังไงว่าไปสิก็เขาพาเมียน้อยมาอวดหลวงพ่อเขากล้าฉีกหน้าหนูใครๆก็รู้เขารู้กันทั้งวัดว่าเขาเป็นสามีหนูและอยู่ๆเขาก็ควงคนอื่นมาคุณนายวัย40เล่าด้วยความเครียดแค้นคนอื่นที่ไหนกันเพื่อนคุณนายไม่ใช่หรืออาตมาเคยเห็นเข้ามาเข้ากรรมฐานกับคุณนายอยู่กุฏิเดียวกันอีกด้วยนั่นสิคะเพราะอย่างเนี้ยหนูถึงได้แค้นใจมากทั้งเพื่อนทั้งผัวรวมหัวกันทรยศหล่อนสะอื้นหักหักที่มันทรยศผมละครับหลวงพ่อเวลาผมไปราชการต่างจังหวัดมันก็เอาคนขับรถเข้าไปนอนในห้องแทนผมท่านพระครูอยากรู้ความจริงว่าคุณนายราศีประพฤติเช่นนั้นจริงๆหรือว่าพันเอกประวิตรคิดมากไปเองท่านจึงใช้เห็นหนอตรวจสอบแล้วเห็นหนอก็รายงานว่าพันเอกวัย40ตั้งใจใส่ร้ายภรรยาเพื่อท่านพระครูจะได้เห็นอกเห็นใจเขาเพื่อท่านพระครูจะได้เห็นอกเห็นใจที่เขาต้องทำความผิดนายทหารผู้นี้มีจิตเป็นอกุศลหยาบช้าลามกประพฤติชั่วทั้งที่นับถือพระเป็นเรื่องน่าเวทนานักหากว่าเขาได้เป็นใหญ่เป็นโตในการข้างหน้าก็จะเป็นพิษเป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองอย่างมหันต์ทีเดียวคุณนายราศีไม่แก้ข้อกล่าวหานั้นร่อนรู้ดีว่าท่านพระครูรู้ว่าอะไรเป็นอะไรโดยที่หล่อนไม่จำเป็นต้องอธิบายหลวงพ่อคะหนูเจ็บใจตัวเองเหลือเกินค่ะเจ็บใจที่เลือกคนผิดหนูผิดเองค่ะก็ไม่รู้ว่ากรรมเวรอะไรของหนูหล่อนสะอึกสะอื้นก็เลือกเสียใหม่ให้ถูกสิให้โอกาสแล้วนี่ชายชู้มึงไงไอ้คนขับรถน่ะไอ้คนขับรถกูน่ะเอาเถอะกูยกให้คนเป็นสามีพูดแดกดันผู้พานท่านพระครูเรียกบุรุษนั้นอย่างอดรนทนไม่ได้รู้สึกสมเพศเขาเป็นกำลังหากท่านก็ไม่อาจจะช่วยอะไรได้บุรุษผู้นี้กำลังตาบอดสนิทจึงไม่อาจมองเห็นแสงสว่างใดๆได้เลยเมื่อช่วยไม่ได้ท่านจึงจำต้องวางอุเบกขาต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมของเขาคุณนายอาตมารู้สึกเสียใจเหลือเกินเสียใจแทนคุณนายที่อุตส่าห์มาเข้ากรรมฐานหลายครั้งครั้งละหลายๆวันแต่ก็ไม่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาชีวิตอุตส่าห์มาฝึกสติแต่กลับแสดงออกเหมือนคนขาดสติไม่น่าเลยเสียชื่อลูกศิษย์วัดป่ามะม่วงหมดท่านพระครูลงทุนเทศนาคุณนายราศีรู้ว่าหล่อนรับได้พันเอกประวิตรรู้สึกสะใจและนึกสมน้ำหน้าคนเป็นภรรยาที่ถูกเทศฉลองปีใหม่แสดงว่าหลวงพ่อท่านเชื่อในสิ่งที่เขาพูดเขาไม่รู้หรอกว่าท่านพระครูจะไม่สั่งสอนบุคคลที่รับไม่ได้และท่านก็จะไม่พูดให้เขาต้องสะเทือนใจชายวัย40ไม่รู้ว่าตัวเองนั้น
อยู่ในประเภทอเวนยสัตว์หลวงพ่อคะได้โปรดช่วยหนูด้วยช่วยให้หนูพ้นจากสภาวะที่แสนทรมานนี้เสียทีได้โปรดเถอะค่ะสตรีวัย40อ้อนวอนอาตมาช่วยได้เพียงชี้แนวทางให้เท่านั้นนอกนั้นคุณนายต้องช่วยตัวเองหนูมองไม่เห็นทางเลยค่ะหลวงพ่อมันมืด8ด้านเลยหนูหมดกำลังใจหมดอะไรตายอยากในชีวิตเสียแล้วหมดแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ได้สร้างกำลังใจขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับชีวิตอาตมาเชื่อว่าคุณนายทำได้ไปลองดูนะคุณนายเป็นถึงครูบาอาจารย์มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมปัญหาชีวิตแค่นี้คุณนายเอาชนะมันได้อาตมาขอพูดสั้นๆว่าถ้าเราทำจิตใจของเราให้เข้มแข็งก็ไม่มีใครมาทำร้ายจิตใจของเราได้เว้นไว้เสียแต่ตัวเองจะทำร้ายตัวเองเอาล่ะกลับไปพักผ่อนที่กุฏิของคุณนายได้แล้วลูกรออยู่ไม่ใช่หรือพูดกับเขาให้รู้เรื่องลูกสองคนน่ะส่วนคนอื่นถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องก็ไม่จำเป็นต้องพูดคนเป็นผัวเป็นเมียกันเลิกกันแล้วก็กลายเป็นคนอื่นจำไว้นะคุณนายคุณนายราศีกราบท่านพระครู3ครั้งแล้วเลี่ยงออกมาหาลูกซึ่งยืนหน้าซีดเซียวอยู่กับพี่เลี้ยงทางด้านหลังกุฏิเห็นหน้าลูกก็ให้สงสารจับใจจนต้องร้องไห้ออกมาหล่อนคิดได้เดี๋ยวนั้นต่อแต่นี้ไปจะไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกหล่อนจะถนอมน้ำใจลูกและประคับประคองเลี้ยงดูลูกน้อยทั้งสองอย่างดีที่สุดจะต้องทำหน้าที่ของพ่อและแม่ในเวลาเดียวกันเพราะคนเป็นพ่อของลูกนั้นหล่อนตัดหางปล่อยวัดไปแล้วเพิ่งตัดใจได้เดี๋ยวนี้เองภรรยาลุกออกไปแล้วพันเอกประวิตรก็ได้โอกาสกล่าวโทษของฝ่ายนั้นตามวิสัยของบุรุษผู้มีกิเลสหนาตัณหามากแย่จังนะครับหลวงพ่อกรรมของผมเหลือเกินที่ต้องมามีเมียวิปริตผิดมนุษย์เช่นนี้ท่านพระครูไม่ออกความเห็นเพราะคนที่พูดอย่างนั้นน่าจะเป็นคุณนายราศีมากกว่าคนที่มาวัดเมื่อตอนเช้าไปไหนเสียล่ะท่านเลี่ยงไปถามผู้หญิงอีกคนหนึ่งคนที่พันเอกประวิตรกำลังลุ่มหลงอย่างหนักผมพาไปหลบไว้ที่สำนักชีครับไม่งั้นยายราศีอารวาสตายวัดป่ามะม่วงเลยกลายเป็นที่เล่นจ้อนหาว่างั้นเถอะครับสนุกตื่นเต้นดีเขากลับเห็นเป็นเรื่องสนุกท่านพระครูรู้สึกอ่อนอกอ่อนใจเป็นกำลังจึงบอกกับเขาว่างั้นก็ไปพากลับบ้านกับช่องเสียประเดี๋ยวคุณนายราศีมาพบก็จะเกิดเรื่องอีกนายทหารวัย40ก้มลงกราบ3ครั้งก่อนลุกออกมายังพูดอีกว่าป่านนี้คงนั่งร้องไห้ขี้โมกโป่งแล้วคนนี้เขาขี้แยครับหลวงพ่อแต่นิสัยดีมากดีจริงๆยาราศีเทียบไม่ติดเลยถ้าดีจริงคงไม่แย่งสามีเพื่อนซึ่งหน้าอย่างนี้หรอกท่านพระครูอยากจะพูดอย่างนี้หากท่านก็ไม่ได้พูดเพราะเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ตนหรือประโยชน์ท่านหลวงพ่อคะหนูไม่กล้ามาเข้ากรรมฐานอีกแล้วค่ะคุณนายดวงสุดาพูดขึ้นหลังจากที่นายทหารผู้นั้นลุกไปแล้วอะไรทำให้คุณนายคิดอย่างนั้นล่ะก็หนูไม่อยากเป็นแบบคุณนายราศีน่าสิคะแล้วก็ไม่อยากเป็นอย่างเพื่อนเธอด้วยอุตส่าห์พากันมาอยู่ที่วัดแล้วคนหนึ่งก็ออกงิ้วอีกคนแย่งสามีคนอื่นหน้าตาเฉยหล่อนว่าคนอื่นคนไกลที่ไหนกันล่ะเพื่อนกันแท้ๆไม่น่าทำเลยนางกิมเองแย้งหล่อนยิ้มให้คุณนายดวงสุดาอย่างเป็นมิตรกิมเองมันไม่ใช่เรื่องของเรานะอย่าลืมว่าเธอกำลังปฏิบัติกรรมฐานนะ
คหบดีปรามภรรยาลูกชายสามคนนั่งสับปะงกเพราะความง่วงแม้คุณนายพูดอย่างนี้ก็เสียชื่อวัดป่ามะม่วงหมดเลยเสียชื่อพระครูเจริญด้วยคนเขาจะเอาไปพูดได้ว่าพระครูเจริญสอนลูกศิษย์ให้เพี้ยนท่านพูดด้วยเสียงที่ได้ยินกันทั่วทั้งกุฏิไม่จริงครับหลวงพ่อเท่าแก่เสงขัดขึ้นตัวเข้ากับภรรยาปฏิบัติกรรมฐานสม่ำเสมอและเคร่งครัดจึงเข้าถึงความจริงอะไรบางอย่างที่คนบางคนยังเข้าไม่ถึงผมขอยืนยันว่ากรรมฐานไม่ได้ทำให้คนเพี้ยนการที่คุณนายคนนั้นกับเพื่อนทำอะไรเพี้ยนๆเพราะแกไม่ใช่นักปฏิบัติที่แท้จริงแกยังเข้าไม่ถึงหัวใจกรรมฐานผมว่าหลวงพ่อรู้เรื่องนี้ดีกว่าผมกรุณาอธิบายให้คนอื่นเข้าใจด้วยเถอะครับเขาขอร้องท่านพระครูท่านเจ้าอาวาสกุฏิจึงพูดขึ้นว่าเอาล่ะญาติโยมที่รักทั้งหลายที่โยมเฒ่าแก่พูดมานั้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการอาตมาจึงขอยืนยันว่ากรรมฐานไม่เคยทำให้ใครวิปริตถ้าหากคนคนนั้นปฏิบัติอย่างถูกต้องและเอาจริงเอาจังและโปรดเข้าใจเสียใหม่ให้ถูกต้องด้วยว่าคนที่มาปฏิบัติกรรมฐานไม่ใช่คนที่หมดกิเลสแล้วเพราะถ้าหมดกิเลสก็ไม่จำเป็นต้องมาปฏิบัติการมาติปฏิบัติก็เพื่อจะให้เกิดกิเลสมันเบาบางลงการมาปฏิบัติก็เพื่อจะให้กิเลสเบาบางลงและหมดไปในที่สุดเพราะฉะนั้นตราบใดที่เขายังไม่บรรลุธรรมขั้นใดเลยเขาก็ยังคงเป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนกับคนทั่วๆไปที่ยังมีรักโลภโกรธหลงจึงอาจถูกกิเลสชักพาเข้าไปในทางเสื่อมได้หลวงพ่อครับวัดป่ามะม่วงเนี่ยมีคนมาตีกันฉลองปีใหม่อย่างนี้ทุกปีหรือเปล่าครับผู้ชายคนหนึ่งถามขึ้นเขาเพิ่งมาวัดนี้เป็นครั้งแรกเพราะเพื่อนชวนมาไม่หรอกโยมเพิ่งจะครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่อาตมาก็ต้องขอโทษญาติโยมแทนคู่กรณีด้วยออกนอกเขตวัดไปเมื่อไรรับรองตายทั้งคู่แล้วปีหน้าจะมีอีกไหมครับผมจะได้มาดูอีกไม่มีแน่อันนี้อาตมารับรองนี่ยังดีนะคนมาตีกันในวัดยังดีนะคนมาตีกันในวัดยังดีกว่าพระในวัดตีกันเองเสียงหัวเราะดังขึ้นท่านจึงย้ำอีกว่าอ้าวจริงๆนะอาตมาไม่ได้พูดเล่นแต่ไม่ใช่พระวัดนี้หรอกวัดที่กรุงเทพอย่าให้ออกชื่อเลยประเดี๋ยวจะหาว่าเอาเข้ามาวิจารณ์เมื่อเร็วๆนี้เองอาตมาเข้ากรุงเทพเพื่อจะไปพบท่านพระรูปหนึ่งไปถึงก็เห็นท่านกำลังดุพระลูกวัดอยู่ไม่ทราบดูอีท่าไหนพระครูที่ถูกดุต่อยเปรี้ยงเข้าที่ใบหน้าถูกปากครึ่งจมูกครึ่งท่านเจ้าคุณสลบทันทีหงายพึงลงไปนอนกับพื้นเลยท่านเล่าเหตุการณ์ที่เห็นมากับตาแล้วพระรูปนั้นทำยังไงครับเห็นท่านเจ้าคุณสลบแล้วท่านก็จะทำยังไงชายคนนั้นถามอีกท่านยังไม่ทันทำอะไรปรากฏว่าพระรูปวัดรูปอื่นๆกรูกันเข้ามาตะลุมบอลท่านทั้งต่อยทั้งเตะทั้งเหยียบย่ำสลบเหมือดไปเลยอาตมายืนงงเป็นไก่ตาแตกตอนแรกนึกสงสารท่านเจ้าคุณแต่ตอนหลังสงสารพระรูปนั้นอาตมาเลยรีบกลับวัดป่ามะม่วงเพราะไม่อยากไปเป็นพยานที่โรงพักพระลูกวัดนั้นพอซ้อมเขาสลบแล้วยังพาส่งโรงพักอีกในข้อหาทำร้ายร่างกายท่านเจ้าคุณหลวงพ่อก็เลยไม่ได้พูดธุระกับท่านจะพูดยังไงล่ะก็เขากำลังมีเรื่องไม่น่าถามแล้วท่านเจ้าคุณถึงกับมรณภาพไหมคะคุณกิมง้อถามไม่หรอกโยมแค่หมัดเดียวผมว่าท่านอาจแกล้งสลบก็ได้แกล้งทำเป็นสลบเพื่อให้ลูกน้องแก้แค้นแทนนายต่อหายง่วงและพูดขึ้นอย่างที่ใจคิด
หนูอย่าไปว่าพระว่าเจ้าบาปนะหนูบาปท่านพระครูปรามด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มที่รู้ว่าเจ้าคุณรูปนั้นท่านสลบไปจริงๆโดยไม่ได้แสร้งทำก็เห็นหนอบอกอย่างนั้น